สวัสดีครับผมเนฟิตนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับคลิปคาร์ดิโอที่บ้านโฮมเวิร์กเอาท์นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อเน้นไปที่ช่วงล่างนะครับแต่วันนี้เราจะมีอุปกรณ์ด้วยมาใช้ก็นั่นก็คือดัมเบลแค่1คู่นะครับผมสามารถเพิ่มแรงต้านให้กับเราทําให้เราออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับและที่สําคัญวันนี้นะครับจะฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งการออกกำลังกายในวันนี้จะใช้เวลาแค่10นาทีนะครับท่าละ45วินาทีและพัก15วินาทีนะครับคลิปวิดีโอนี้เหมาะสําหรับมือใหม่มากๆนะครับที่อยากสร้างกล้ามเนื้อกระชับสัดส่วนและลดไขมันนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณทางสปอนเซอร์เมจิไฮโปรตีนสูตรเวโปรตีนจากอเมริกานะครับก็เหมาะสำหรับสายสุขภาพอย่างเราๆนั่นเองนะครับขวดที่ผมถืออยู่นั่นก็คือรสช็อกโกแลตนะครับผมมีโปรตีนสูงถึง27กรัมนะครับสามารถดื่มหลังออกกำลังกายก็ได้หรือก่อนออกกำลังกายก็ได้นะครับจะช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อของเราและทำให้เรามีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงขึ้นนั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มท่าแรกกันเลยดีกว่าไปครับสำหรับท่าแรกนะครับชื่อท่าว่า Jumping Jack นะครับเป็นการกระโดดตบเพื่อวอร์มอุณหภูมิในร่างกายวอร์มข้อต่อนะครับเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับเรานะครับใช้เวลาวอร์มอัพ45วินาทีนั่นเองนะครับท่านี้นะครับชื่อท่าว่าสควอทนะฮะแต่เราจะมีการใช้ดัมเบลเข้ามาเพื่อเพิ่มแรงต้านในการออกกำลังกายนะครับจะทำให้ความยากมากขึ้นสร้างความท้าทายให้กับเรายังไงลองดูนะครับท่านี้ชื่อว่า Easy Burpee นะครับท่านี้ทำให้ปอดกับหัวใจของเราทำงานได้หนักขึ้นนะครับเป็นหนึ่งในท่าที่เหนื่อยมากๆเช่นเดียวกันแต่ท่านี้ตามชื่อเลยนะครับ Easy Burpee จะไม่มีการกระโดดนั่นเองนะครับท่านี้ชื่อว่าดัมเบลฟอร์เวิร์ดลังช์นะครับให้เราถือดัมเบลทั้งสองข้างก้าวเท้ามาด้านหน้าสลับซ้ายขวานะครับน้ำหนักพยายามให้ลงกลางเท้านะครับอย่าพุ่งไปโดนปลายเท้าไม่เช่นนั้นอาจจะปวดหัวเข่าได้นะครับดัมเบลคลันช์นะครับเป็นท่าที่ยากกว่าท่าซิทอัพทั่วไปนะครับพยายามให้หลังติดเบาะไว้ตลอดทุกช่วงของการฝึกนะครับจังหวะที่เราขึ้นเนี่ยหายใจออกตอนต้านหายใจเข้านะครับ
Squat press นะครับให้เราใช้ดัมเบลร่วมด้วยในการฝึกนอกจากจะได้กล้ามเนื้อช่วงล่างแล้วเนี่ยจะทำให้กล้ามเนื้อหัวไหล่ของเราทำงานด้วยเช่นเดียวกันนะครับทำเท่าที่ไหวนะครับไม่ต้องรีบเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะครับMountain Climber นะครับพยายามเก็งหน้าท้องทุกช่วงของการฝึกนะครับให้ม้วนสะโพกมาด้านหน้าแทงเข่ามาลึกๆเลยนะครับและพร้อมกับหายใจออกเพื่อให้โดนกล้ามเนื้อหน้าท้องมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับดัมเบลซ้ายลังช์นะครับให้เรากอดดัมเบลเหมือนกับเป็นน้ำหนักตัวของเราเลยโดยที่ถ่ายน้ำหนักไปทางด้านซ้ายและด้านขวานะครับพยายามให้น้ำหนักลงที่กลางเท้านะครับเพื่อความปลอดภัยสำหรับตัวเรานั่นเองนะครับดัมเบลกูดบริดจ์นะครับให้เราวางดัมเบลไว้ที่ข้อสะโพกของเรานะครับจะเพิ่มความยากเพิ่มแรงต้านให้กับเรานะครับส่วนท่านี้บอกเลยว่าจะได้กล้ามเนื้อก้นนะครับทำให้ก้นของเรากระชับมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับท่าสุดท้ายนะครับดัมเบลรัสเชียนทวิสเป็นการฝึกกล้ามเนื้อท้องด้านข้างนะครับพยายามเก็งหน้าท้องทุกช่วงในการฝึกพยายามบิดลำตัวเยอะๆนะครับจะให้โดนกล้ามเนื้อท้องด้านข้างรับรองว่าท่านี้โคตรโดนเลยนะครับ
ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับเอพิโซดของ Home Workout การออกกำลังกายที่บ้านนั่นเองนะครับท่านเพื่อนอยากให้เห็นผลลัพธ์นะครับไม่ใช่การออกกำลังกายแค่อย่างเดียวนะครับอยากให้ทานอาหารให้เพียงพอกับที่ร่างกายต้องการด้วยนะครับโดยเฉพาะสายที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อทำให้รูปร่างของเราดูฟิตดูเฟิร์มมากขึ้นโปรตีนนั้นสำคัญมากๆนะครับสำหรับเมจิไฮโปรตีนนะครับสูตรเวโปรตีนจากอเมริกานะครับมีทั้งหมด2รสชาตินั่นก็คือรสสตรอเบอรี่กับรสช็อกโกแลตนะครับและสิ่งที่ผมถืออยู่นะครับนั่นก็คือรสช็อกโกแลตนะครับอันนี้รับรองอร่อยมากๆแน่นอนนะครับและที่สำคัญนะครับอันนี้มีโปรตีนสูงถึง27กรัมลดน้ำตาล 25% นะครับและที่สำคัญมีส่วนผสมของ BCAA นะครับช่วยป้องกันการสูญเสียของกล้ามเนื้อให้เราและทำให้ฟื้นฟูกล้ามเนื้อได้เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven และซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปและอย่าลืมนะครับต้องเมจิขวดนี้อย่าลืมไปลองกันนะครับกด Subscribe ผมผ่านช่องทาง YouTube Facebook Instagram นะครับในฟีดแล้วเราเจอกันในเอพิโซดของ Home Workout ในครั้งต่อไปเรียบร้อยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับคำแนะนำคลิปวิดีโอนี้เหมาะกับมือใหม่ออกกำลังกายที่บ้านเท่านั้นอยากหุ่นดีกว่านี้แนะนำฝึกเวทเทรนนิ่งด้วยนะครับ